คชั่นที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้ก็คือบริเวณริมฝั่งโขงนะครับบริเวณเทศบาลเมืองนครพนมเป็นภาพของการก่อสร้างเรือไฟในเทศกาลไหลเรือไฟออกพรรษาประจำปี2567ที่นครพนมครับทำสืบต่อเนื่องกันมาหลายปีนะครับเป็นโครงเรือไฟขนาดมหึมาครับขนาดใหญ่น่าจะความสูงประมาณตึก5ชั้นได้ความกว้างประมาณ15เมตรความยาวประมาณสัก80เมตร100เมตรได้แล้วแต่ขนาดเรือไฟของจะรับคือบรรยากาศที่ฝั่งโขงนะครับวันนี้ตรงกับวันที่4ตุลาคม2567ก็งานไหลเรือไฟของนครพนมก็จะมีในช่วงวันที่8ถึงวันที่18ตุลาคม2567นี้นะครับวันไหลเรือไฟก็น่าจะเป็นวันที่16 17ไม่แน่ใจนะครับต้องเช็คข่าวตามข่าวครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเป็นวันไหนนะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการครับที่นครพนมต้องงานเลยงานไหลเรือไฟถือว่าเป็นงานเบอร์หนึ่งของนครพนมถือว่าเป็นงานระดับประเทศก็ว่าได้นะครับก็อย่าลืมนะครับท่านที่ต้องการมาเที่ยวชมนะครับในช่วงเทศกาลออกพรรษานะครับไปท่องเที่ยวหลายที่ครับนครพนมไหลเรือไฟนะครับสกลนครก็แห่ปราสาทพึ่งก็ในเวลาไล่เรียกกันครับถ้าท่านมาทั้ง2จังหวัดก็ถือว่าคุ้มค่ากับทริปท่องเที่ยวนะครับก็แวะไปที่มุกดาหารนะครับก็ไปชมสถานที่ท่องเที่ยวของมุกดาหารในช่วงเทศกาลออกพรรษาประจำปี2567ได้นะครับนั่นคือเรือสำราญท่องเที่ยวจังหวัดนครพนมประมาณ17นาฬิกา20นาทีนะครับช่วงเย็นของวันที่4ตุลาคม2567วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับก็อย่าลืมจะพลาดนะครับช่วงของพรรษานะครับพบกันที่นครพนมครับ8ถึง18ตุลาคม2567งานไหลเรือไฟอันยิ่งใหญ่ของนครพนมครับอย่าลืมจะพลาดมาชมมาสัมผัสกันครับจะมีเรือไฟโทรอยู่ลำหนึ่งนะครับจอดข้างโป๊ะเรือข้างโป๊ะนกแห่งตามนะครับนอกนั้นจะเป็นเรือไฟประกวดทุกลำนะครับ